สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแห่ทำเรื่องรับเงินเยียวยาจนมีคนเป็นลมคาธนาคารเช้าวันที่11พฤษภาคม2563มูลนิธิประชาร่วมใจอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งมีคนเป็นลมที่หน้าธนาคารออมสินหมู่2ถนนพระแสงตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบผู้หญิงอายุ34ปีนอนหมดสติอยู่ข้างบันไดธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่จึงปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ให้แพทย์ช่วยเหลือจากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าได้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอทำธุรกรรมเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่ธนาคารคาดว่าผู้ที่เป็นลมเกิดมาจากพักผ่อนน้อยและยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจึงทำให้หน้ามืดตาลายเป็นลมล้มพับดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ